ครับสวัสดีครับผมไอ้คราวนะครับหรือโอ๊ตครับชื่อเล่นชื่อโอ๊ตนะฮะสุภัทพงษ์กุลชนะลมครับผมเป็นศิษย์ของที่นี่รุ่นแรกนะครับจริงๆตอนนั้นก็ต้องบอกว่าทำงานมาก่อนแล้วด้วยทำงานมาก่อนแล้วแต่ทีเนี้ยในสายงานเราเนี่ยทางต้นสังกัดเขาอยากให้เรามีวุฒิการศึกษาที่สูงหน่อยแล้วก็ตรงสายได้ยิ่งดีเพื่อเอามาปรับตำแหน่งในการทำงานอุ้ยมาเลยถ้าชอบมีใจรักคุณมาลองสิหั่นต้มผัดแกงทอดลองทำสิลองดูสิมีเบสิกไหมสกิลเป็นยังไงที่นี่ให้โอกาสทุกทั้งหมดณตอนนั้นคือน่าจะเป็นที่แรกเลยแหละที่เราได้เห็นว่าเฮ้ยห้องเรียนแบบมีเครื่องครัวแบบฟูลเลยอ่ะแล้วก็ได้ลงมาใช้งานจริงๆพอเรากลับไปทำงานอีกก็จำได้ว่าที่ทำงานกับห้องเรียนเหมือนกันเลยก็ที่นี่ก็สอนเรื่องคำศัพท์ทุกอย่างเทคนิคคือมันไปเป็นทริคเล็กๆครับแต่ก็ทั้งหมดนี้ก็อยู่ที่ตัวเองว่าเราจะเอาไปปรับอะแดปต์ทำอะไรต่อเองได้หรือจะเพิ่มพูนประสบการณ์อะไรยังไงอยู่ที่ตัวเองหมดเลยครับแล้วก็ผมจะบอกว่าจริงๆสายอาหารเนี่ยมันเนเวอร์ดายครับไม่มีวันตายทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่ที่ตัวคุณเองฝากไว้นะครับคุณผู้ชมนะถ้าคุณผู้ชมดูอยู่นะครับหรือว่าลูกๆหลานๆนะฮะอยากจะประกอบอาชีพเชฟหรืออยากจะก้าวเข้ามาในสายอาชีพทำอาหารแบบนี้นะครับที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาตินะครับตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วนะฮะทั้งหลักสูตรปวช.และปวส.เลยครับ